ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงิน Money Expo กรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแพนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้การเงินการธนาคารเรียบเปิดงาน Money Expo อย่างเป็นทางการใช่ค่ะใหญ่มากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เวลานี้ที่เราต้องจับตาในการลงทุนจะมีอะไรบ้างค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของการเงินการลงทุนนั้นไม่รู้ไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะในการจัดงานเมื่อวานที่ผ่านมาเราเตรียมธุรกรรมต่างๆเอาไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวแต่ว่าใครอยากจะอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงของเนื้อหาของรายการกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามาอัปเดตทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อค่ำคืนผ่านมากันสักหน่อยเพราะว่าบรรยากาศดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นในโซนของยุโรปนั้นยังคงมีแรงวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดไปเล็กน้อยนะคะในช่วงเวลาของการซื้อขายในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐมีแรงเทขายออกมาในหุ้นของ Apple ค่ะที่ยังคงกังวลเกี่ยวกับยอดขายในอนาคตของ iPhone ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะส่งผลทำให้ทิศทางของการลงทุนนั้นมีการปรับตัวลดลงไปดังนั้นเวลาที่เราเห็นการปรับตัวลดลงมันก็ส่งผลต่อทางของการลงทุนในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดโซนเอเชียนั้นดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นักนะคะเปิดตลาดมาตลาดหุ้นนิเคอีนั้นปรับตัวลดลงท่ามกลางค่าเงินเยนที่มีแนวโน้มของการแข็งค่าขึ้นมาด้วยในขณะที่ถ้าเรามองไปนะคะประเด็นที่อาจจะดูเป็นปัจจัยค่อนข้างคลี่คลายหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นบางช่วงบางตอนที่ราคาน้ำมันนั้นทะยานขึ้นมายืนอยู่ในระดับ40เหรียญในระดับนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนั้นก็ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกอย่างนึงและประกอบกับทางด้านของ IEA เองออกมาระบุค่ะว่าอุปทานล้นตลาดณปัจจุบันนี้น่าจะคลี่คลายลงไปในช่วงครึ่งปีหลังนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็น่าจะช่วยทำให้อุปสงค์นั้นเริ่มมีทิศทางของการกลับมาผลักดันทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นได้โดยในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าอุปสงค์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันของอินเดียที่เพิ่มตัวสูงขึ้นนะคะส่งผลทำให้มีการคาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในแต่ละประเทศในขณะที่ถ้าหากว่าเรามองประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะที่สภาพคล่องดูเหมือนว่าจะล้นตลาดหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นไม่มีทีท่าว่าจะเร่งร้อนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนในปี2558ที่ผ่านมานะคะดังนั้นค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าค่าเงินเยนมีแนวโน้มของการแข็งค่าในเรื่องนี้ทางด้านของญี่ปุ่นนั้นจะมีการจัดการอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณประวิตรเตชะมหาลาภค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะจากทางด้านของเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิตรค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิตรค่ะคุณประวิตรค่ะถ้าหากว่าเรามองถึงทิศทางของการลงทุนอะสายนี้ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มของการประเมินถึงอัตราแลกเปลี่ยนทำไมเราถึงต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีแนวโน้มของการอ่อนค่าแน่นอนว่ามันจะส่งผลทำให้สินทรัพย์ประเภทอื่นๆมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นค่าเงินเยนเองนั้นมีแนวโน้มของการแข็งค่านะคะซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่เขามีหุ้นในกลุ่มส่งออกค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามมันไปส่งผลทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนในสกุลเงินเยนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและราคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นเริ่มมีการกระจายเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยตอนนี้นะคะอาจจะถูกเพิกเฉยนะคะในการลงทุนเพราะว่าราคาทองคำล่าสุดนั้นก็สะท้อนกับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้เราไปประเมินทิศทางของการลงทุนในด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยนกันก่อนค่ะพูดคุยกับคุณประวิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณประวิตรคะเดี๋ยวจะกู๊ปเลยสงสัยสายจะมีปัญหานะคะสำหรับใครที่อยากติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะอย่างเมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลายๆคนนั้นให้ความสนใจและแพทเองก็ได้ไปร่วมงานมาด้วยสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่16 2016ในปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆผู้บริหารจากสถาบันการเงินชั้นนำนะคะได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากและธุรกรรมใหม่ๆมีมากมายภายใต้แนวคิด Digital Life Digital Money
แถมยังมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าคิวกันตั้งแต่เช้าจดเย็นเขามาใช้ธุรกรรมอะไรนั้นไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยค่ะจะสามารถรู้ผลการเปลี่ยนรถเป็นเงินภายในเวลาเพียง15นาทีนะครับรู้ผลอนุมัติและออกบัตรเครดิตให้ภายในงานในเวลาเพียง1ชั่วโมงรู้ผลอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นภายในเวลา90นาทีมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดในตลาดมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำที่สุด 0%ช่วยประชาชนและธุรกิจ SME ได้ประโยชน์ทางการเงินการลงทุนมากที่สุดเขาบอกว่านโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital Economy ชัดเจนชี้ให้เห็นถึงเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปเราจะเชื่อมต่อกับ International Gateway หมายความว่าเราจะสามารถเป็นฮับทางด้านดิจิทัลของภูมิภาคนี้ได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องไปผ่านสิงคโปร์อีกต่อไปMoney Expo 2016นะคะก็คือการทำธุรกรรมกับธนาคารออมสินค่ะซึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษเงินฝากเผื่อเรียกนะคะ103วันค่ะอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 4.25% รับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่วันละ 1,000 คิวค่ะทำได้ทุกอย่างเรื่องเงินฝากอะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ของเจอของธนาคารออมสินที่ว่าเงินฝากเผื่อเรียก 4.25 ก็เลยมาในงานเนี้ยค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่ครบวงจรแล้วภายในงานยังมีศิลปินดาราที่มาสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยค่ะอย่าลืมมาพบกันที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2016ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะ Money Expoเงินฝากเผื่อเรียกนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกชื่อนึงของเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารออมสินนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะรับเพียงแค่วันละ 1,000 คิวต่อวันเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจดเย็นนะคะประมาณ 2 ทุ่มคิวยังต่อกันอยู่เลยนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามเรื่องราวของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ณปัจจุบันนี้อาจจะมีจังหวะของความผันผวนจากทิศทางของค่าเงินเยนที่แข็งค่าแน่นอนว่ามันส่งผลทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นค่อนข้างปวดหัวหนักนะคะแนวโน้มการดำเนินการในการเรื่องนี้เนี่ยจะจัดการอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณประวิตรเตชะมหาลาภค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศจากเอเซพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณประวิตรค่ะครับสวัสดีครับค่ะถ้าเรามองถึงทิศทางของการดำเนินงานของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะต่อการจัดการกับเงินเยนที่แข็งค่าเขาเตรียมการเอาไว้อย่างไรบ้างคะก็ล่าสุดที่ค่าเงินเยนก็ลงมาแข็งค่ามากๆนะฮะในประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็สิ่งที่เขาเตรียมการไว้ก็คือมีการหารือนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปพอดีไปเยือนฝรั่งเศสนะฮะก็ไปคุยกับทางผู้นำฝรั่งเศสว่าอาจจะต้องมีการร่วมมือกันนะครับซึ่งท็อปิกเหล่านั้นแหละก็จะเป็นการไปเรียกร้องการประชุมสมาชิก G7 นะครับซึ่งประกอบด้วยอเมริกาแคนาดาเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับให้ยอมรับการใช้มาตรการการเงินที่ยืดหยุ่นนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยที่น่าจะมีการประชุมกันนะครับระหว่างวันที่26-27พฤษภาคมนี้นะครับก็คือปลายเดือนนี้นั่นเองเพราะว่า G7 เนี่ยเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะต้องดำรงความแข็งแกร่งแล้วก็จะเป็นที่ต้องมีเครื่องมือหลายๆอย่างเช่นนโยบายการเงินการคลังมาช่วยปฏิรูปเศรษฐกิจรวมถึงค่าเงินเยนญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่มีการใช้นโยบายตัวเลขติดลบนะครับคือเรียนว่าตอนนี้ต้องการให้มีค่าเงินที่อ่อนต้องการให้มีเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูการประชุม G7 สิ้นเดือนนี้จะออกมาในรูปแบบไหนครับค่ะถ้าเรามองถึงโอกาสในอนาคตผลกระทบกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นล่ะคะเรามีการประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างนะคะก็เมื่อต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเมื่อประมาณวันจันทร์วันอังคารของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแข็งค่าขึ้นมา2วันติดเกือบ 5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐโดยมาอยู่ที่ประมาณ106เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือเป็นการแข็งค่าที่สุดในรอบ18เดือน
จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้เงินเยนแข็งค่าขึ้นมา 13% นะครับซึ่งถือว่าแข็งมากแต่ว่ามาแข็งแบบรุนแรงในต้นสัปดาห์ที่แล้วถึง 5% 2วันติดนะครับปฏิกิริยาของตลาดหุ้นก็คือปรับตัวลงไปประมาณ 4-5% ในช่วงจันทร์อังคารของสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบางช่วงเนี่ยลงมาถึงขนาดที่ว่าเกิดอาการเกือบจะแพนิคนะครับสัปดาห์นี้เองตลาดหุ้นเองก็เพิ่งมาดีขึ้นประมาณ 2-3 วันก่อนนี่เองมาถึงญี่ปุ่นนะเพราะว่าค่าเงินเยนมีแนวโน้มที่อ่อนค่าขึ้นกลับมาอยู่ที่ประมาณ108ถึง109เพราะว่าลุ้นว่าอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของญี่ปุ่นรวมถึงลุ้นโอกาสผลการประชุม G7 ที่จะเกิดขึ้นว่าน่าจะมีแนวทางที่ดีนะครับก็ประมาณกันว่าผลกระทบจากเงินเยนที่แข็งค่าครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้ส่งออกรายใหญ่ของญี่ปุ่นจำนวน25รายซึ่งมี Toyota กับ Komatsu รวมอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะมีกำไรหดหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาเสียผลประโยชน์เป็นมูลค่าประมาณ1ล้านล้านเยนนะครับก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเราคงต้องจับตาการแก้ปัญหาของเหล่าผู้นำโดยเฉพาะผู้นำญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับค่ะถือว่าทิศทางของเงินที่แข็งค่าเนี่ยก็เป็นปัจจัยกดดันนะคะต่อทิศทางของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันถ้าแข็งค่ามากเกินไปเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาจะเห็นว่าแข็งค่าขึ้นไปสู่ระดับ105เยนต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นจังหวะของการแข็งค่าไม่น้อยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่ามันน่าจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวส่วนใครค่ะที่มองเข้ามานะคะในเรื่องราวของการลงทุนอยากจะเกาะติดสถานการณ์เหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วก็เกาะลึกลงไปอีกเนี่ยนะคะวันนี้มีงานสัมมนาเมื่อวานนี้ในงานสัมมนาของเราถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมที่นั่งที่เราเตรียมไว้นะคะกว่า200ที่นั่งไม่พอต้องเสริมที่นั่งกว่า300ท่านนะคะมาฟังงานของเรานะคะโดยในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคู่หูนักลงทุนและก็เสือสมาร์ทค่ะเลือกหุ้นที่ใช่ในสไตล์แบบที่เราชอบนะคะจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรนะคะพบกับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณพเดิมพบกับคุณกวีนะคะหลายๆคนเป็นแฟนคลับของทั้ง2ท่านหรือแม้กระทั่งคุณกวีทางด้านของคุณสุกิจนะคะและคุณอตินะคะแฟนคลับของเสือสมาร์ทก็สามารถที่จะไปเจาะลึกหาทิศทางของการลงทุนกันได้วันนี้เริ่มต้นกันนะคะเวลา15นาฬิกาก็คือบ่าย3นะคะไปพบกับแพนได้ที่นั่นเรารอท่านอยู่นะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตพูดคุยเลือกหุ้นการลงทุนที่เหมาะกับท่านทั้งนักลงทุน VI ทั้งนักลงทุนเก็งกำไรจะมีวิธีการเลือกหุ้นที่แตกต่างกันอย่างไรอย่าลืมพลาดอย่าพลาดนะคะมากันแล้วก็งานนี้เนี่ยเราเปิดตัวน้องแฮปปี้มันนี่ด้วยน้องแฮปปี้มันนี่เนี่ยถือว่าเป็นมัสคอตหุ่นยนต์ตัวแรกนะคะที่เราเปิดตัวมาเขาจะพูดว่าผมชื่อแฮปปี้มันนี่ผมมากับความสุขครับแน่นอนหลายๆคนอยากจะไปถ่ายรูปด้วยอย่าลืมไปค่ะค่ะแน่นอนนะคะแล้วขอบคุณแพนด้วยนะคะไปพบกับธุรกรรมทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในบ้านเราด้วยใหม่ที่สุดเร็วที่สุดมากที่สุดมีที่นี่ค่ะที่สุดของที่สุดค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแพนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ